มึงชกยก2แบบมายก2เนี่ยมันก็ดีแล้วเออมึงไปยืนให้เขาแทงทองเปิดท้องเขาแทงมึงแล้วมึงจะไม่ใจไหลได้ไงดีดีมันพ่อตอนไงต้องทำงั้นว่าไอ้มันเองเนี่ยวันนี้เออยอมมาแทงอ่ะลูกไม่แน่เขามันให้เขาแทงเฉยเลยถ้ามึงไม่เป็นแน่เขาแล้วกูบอกให้ทองแบบยก2เนี่ยมึงก็ชนะต่อยมวยหาเอ้ยมึงไม่ฟังพี่เลี้ยงวะเว้ยแม่ต่อยมวยไม่เป็นไรแม่ไปยืนให้เขาแทงถ้าเกิดว่ามันไปยืนให้เขาแทงปุ๊บเพราะว่ามันชกแบบยก2เนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าเขาอะวงในเขาใหญ่ไงเขาข่มเราได้เขาขย่มเขาแทงเราได้แล้วไปเปิดท้องแล้วก็สอนแล้วกูก็บอกว่าเวลาเขาแทงเนี่ยมึงบิดเลยมึงก็ไม่ฟังกูโทรมาบอกมึงมาเช้าเนี่ยมาโจมึงไม่เชื่อเนี่ยพอเขาแทงกูมึงนับไม่ได้มันเยอะพอแทงเพิ่มมันเยอะแต่ผมไม่เรื่อยอ่ะจะนอนนะดิใช่ไหมล่ะจะไปอยู่อ่ะดันกูเลยแล้วมึงต่อยมึงไม่ฟังที่เลี้ยงเลยหาเขาบอกมึงไม่เชื่อเราโทรมาไม่ฟังไม่รู้เลยเออมึงไม่ฟังเลยแล้วเวลาเนี่ยเขาบอกว่าให้มึงไล่แขนเห็นเปล่าที่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยยกสองเห็นแล้วกูจูบอกกูยังฟังกูยังเห็นเลยเฮียให้เราพอไล่แขนเสร็จแล้วมึงเอาขาไล่ขาไว้เขาจะแทงมึงไม่ได้มึงก็ไปทำมึงไปยืนอย่างเงี้ยโอ้ไอ้เฮียเขาแทงดิกูถามมึงเปิดเงี้ยเขาแทงไหมทำมึงยืนแล้วมึงไล่ขาไว้ด้วยเงี้ยเขาแทงได้ป่ะแทงไม่ได้เลยเฮียไม่คนมวยมึงแทงมึงไม่ได้มึงไม่ทำอ่ะเฮียกูบอกมึงไม่ทำตามเฮียมึงแพ้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าหรอกเข้าใจไหมแต่มึงไม่ทำตามเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจไหมมึงต้องทำตามมวยมึงไม่น่าแพ้น็อกไอ้ฮามึงไม่ทำตามมึงต้องยอมรับเข้าใจไหมเออไม่งั้นนะมึงไม่น็อกหรอกทีนี้มึงไม่ไปมึงไม่ทำเลยบอกให้รู้ว่ามึงก็ไม่ทำพ่อครับวันนี้เกมน้องเป็นไงบ้างแล้วคือผมดูบนเวทีนะที่ผมดูนะยกแรกเนี่ยปล่อยมากคือเขาตั้งรับอ่ะพยายามบอกเขาอยู่ว่าเออให้มันตั้งรับก่อนอย่าเพิ่งไปแลกกับเขาพอบุญเขาหนักไงใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆแลกกับเขายกหนึ่งยกสองเนี่ยมันทำดีอยู่พอเกมปล่อยไปยกสามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบคือตั้งรับเยอะไปแล้วก็เลยแบบคิดผิดไปสู้ในไม่ได้ฟังพี่เลี้ยงที่เขาบอกไปสู้ในเกินด้วยรูปร่างด้วยมันโหเราเล็กกว่าแล้วจะไปสู้ในแบบอย่างนั้นไปได้แขนแล้วแทงกับเขาเลยมันไม่ได้มันก็ต้องใช้ลูกแบบวงนอกเล่นเอาเนี่ยคือเขาไม่ทำผิดแผนไม่ทำตามที่พ่อวางไม่ทำตามที่วางกันไว้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละสรุปโดนแทงเนี่ยเห็นไหมแต่ก็เอาใหม่เข้าใจไหมแบบนี้ไม่เอาอันนี้เราได้รู้แล้วว่าเกมเขาเป็นเพราะว่าเราต้องรับเยอะเยอะเกินถ้าเกิดว่ามึงต่อยจริงๆยังต่อยบองยกเนี่ยให้เขาบอกแล้วอาวุธช้าพี่พยายามทำเต็มที่น้องฝากใช้บ้างครับฝากบอกอะไรครับขอโทษทุกคนครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับทำเต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้ครับผมให้ทีมงานแล้วให้น้องภูครับผมครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับปัญญาใครไม่มาจัดการเออยกให้ครับยกนะตั้งใจนี่พารถนั่งเล่นเนี่ยครับผมครับสวัสดีครับก็ดีใจครับจริงๆเข้าแล้วโดยรวมจริงๆผมครับทุกเซนต์กับที่มาช่วยคือเราจะผูกพันกันความพันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปดีๆก็สู้เทนของลูกคนหนึ่งวันนี้เป็นเมื่อก่อนอยู่กับนักมวยไทยก็เป็นนักมวยไทยค่อนข้างสบายใจว่าแพ้ชนะก็ดูสมดุลนะพี่น้องกันพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่มีแล้วเกมนี้เป็นยังไงก็บังเอิญว่าเราจับทางได้จับทางได้ที่ว่าจับในแล้วเขาค่อนข้างจับรู้ว่าดีมากจับละเอียดก็เลยให้บังแข้งปั๊บถึงตัวอยู่ข้างนอกยังอันตรายเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทำตาแผลได้ดีถ้าอยู่นอกอยู่ห่างยังไงก็ต้องโดนแล้วครั้งที่แล้วเราไปพลิกยังไง
ฟที่แล้วก็เราได้นับก็อาจจะมองว่า 4-5 เรารับเยอะอะไรประมาณนั้นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรคือลืมไปละไม่เป็นไรมาเชื่อกันว่าทำได้ดีเลยแก้มือได้แบบเด็ดขาดเลยครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเที่ยวหน้าเพื่อนมือช่วยก็คิดว่าคู่ชกก็น่าจะประมาณแบบโยธาฤทธิ์อะไรพวกนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วอาชีพน้องได้เท่าไหร่ปีนึงอาชีพได้25,000อาจจะ25,000จากกลางจิมมี่วาดี้20,000แล้วก็สวัสดีอีก5,000เป็น25,000น้องมีตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องแก้ไขค่อนข้างช้าไม่รู้จะแก้ยังไงนะคืออาจจะเพิ่มสปีดนิดนึงอาจจะเป็นสอดฟุตเวิร์กหน่อยเพื่อไม่ให้ต้นตัวชอบลนก่อนกว่าจะได้ก็คือ3-4-5ต้นจะปวดเครื่องร้อนช้าพวกนี้ฮะดึงไว้เอามาฉีดก่อนช้าโดยขึ้นเพลขึ้นเพลเป็นมวยช้าจริงสิ่งนี้เป็นที่น้องต้องแก้ไขใช่ครับการแก้ใช่เราต้องเอาความถ้าเกิดเราช้าจริงๆเนี่ยเราต้องมีความรัดกุมด้วยถ้าช้าด้วยรวมด้วยนะมันจะหาความไม่เจอตอนนี้ก็ถือว่าครับนี่เราพอใจระดับนึงก็พอใจครับพอใจแน่นอนหลังจากที่แก้มือก็แก้มือสำเร็จครับวันนี้ยกตามแผนครับครูวางแผนให้คือวังแล้วก็เข้าในครับน้องก็โดนในไม่ได้ด้วยครับดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เลยที่ทำให้เราเห็นช่องใช่ครับเพราะว่ายก2แทงน้องร้องเลยครับร้องแบบได้ยินเลยครับชนะแล้วก็อวยให้เราได้ยินประมาณนี้เกมจบแบบถ้าเกิดไม่ได้น็อกตรงนั้นเกมจะออกมาเล่นแบบไหนก็4-5ก็เดินเหมือนเดิมแล้วครับผมสไตล์มวยเขาแข่งวันนี้นิดหน่อยครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ไม่ต้องตู้ไปคะแนนเลยใช่ครับความสำเร็จแล้วอาชีพเกือบ30,000เลยครับ25,000แฟนที่เชียร์นี่นะครับขอแรงใจแรงเชียร์ด้านไฟนาเนาะพี่น้องสปอร์ตลาวเนาะไฟนี้เฮ็ดได้แล้วเนาะเอาไสยศาสตร์กับบ้านเลยแล้วเนาะยินดีนะครับฝากขอเชียร์จริงๆก็ฝากเชียร์นะครับผมก็เด็กนักมวยชอบเต็มที่นะฮะเป็นความสุขแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีใจนะเพราะว่าผมทำมวยแล้วได้มันต่อยไปยืนอยู่แล้วก็ต่อยคู่ต้นๆด้วยนะครับก็ฝากเชียร์ฝากชมเป็นกำลังใจต่อไปนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจ